Round Up13:03 นายกรัฐมนตรีทำสัญลักษณ์ I Love You ทักทายประชาชนศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมบอกให้เดินไปด้วยกันแซวสื่อไม่เหนื่อยกันหรือไง13:19บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 3.41 จุดแตะ 1,757.30 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,55.90 ล้านบาท 13:23ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติพรบการได้มาซึ่งสว.ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมกำหนดประเด็นอภิปรายพรบเลือกตั้งส.ส. 13:37 พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์แถลงรวบแก๊งชาวอินเดียปลอมเอกสารสมรสหญิงไทยตกเป็นเหยื่อกว่า300รายล่าสุด 13:45 ตำรวจย้าย5แกนนำม็อบอยากเลือกตั้งจากสน.ชนะสงครามไปสน.ดินแดงอ้างห้องคับแคบทุกโซมขณะทนายเตรียมยื่นศาลคัดค้านการฝากขังNews Round Up